สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์นะครับอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ลนะครับก็มาดูนะครับการสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันนะครับปูตินนะครับทำแต้มชัยชนะครั้งใหญ่ในยูเครนเซเลนสกีนะครับสูญเสียการควบคุมของฐานที่มั่นสําคัญนะครับดอนบาสอีกหนึ่งชัยชนะนะสำหรับปูตินในเขตโซนสงครามยูเครนกองกําลังรัสเซียนะครับจับ ยึดครองอีกหนึ่งหมู่บ้านของยูเครนเพิ่มขึ้นมายูเครนนะครับสูญเสียศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญให้แก่บรรดาชาวรัเสเซียรัเสเซียนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้ยึดครองอีกหนึ่งฐานที่มั่นที่สำคัญนะครับของดอนบาสหมู่บ้านเ,เคสชิปกากระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้กล่าวว่ากองกำลังของพวกเขานะครับได้จับยึดครองหมู่บ้านเคสชิปกาในดอนเนส มอสโกนะครับได้กล่าวว่ากองกําลังทางตอนใต้ของกองทัพได้เข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือหมู่บ้านนั้นนะทางตอนใต้ของบักมุดทหารยูเครนได้อธิบายบรรยายถึงเคสชิปกานะครับว่าเป็นศูนย์การอของการขนส่งนะที่สำคัญแห่งหนึ่งหนึ่งวิดีโอนะครับของรถถังซากิลนะซึ่งหนึ่งเปลือกนะป้องกันต่อต้านโดรนในเคสชิปกานะครับได้กำลังแพร่หลาย ต่อมานะครับรถถังคันนั้นได้ปรากฏว่านะครับถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนลำหนึ่งแต่ก็ยังคงอยู่ได้นะครับไม่มีความเสียหายยูเครนนะครับกระทั่งบ,บัดนีนะ้ไม่ได้ตอบโต้นะต่อการเก่าวอ้างจับยึดครองต่อเคสชิปก้าของรัสเซียเจ้าหน้าที่ประจําการรัสเซียรายหนึ่งนะครับได้กล่าวว่ายูเครนได้ถอนกองกําลังส่วนใหญ่ของพวกเขาออกไปจากเคสชิปก้า จ้าหน้าที่นั้นนะครับกล่าวว่าเคียบนะครับได้สร้างการเคลื่อนนะครับเอ่ยย้ายนั้นเพื่อที่จะเสริมนะความแข็งแรงนะทางการทหารที่อีกหนึ่งฐานที่มั่นสำกัญนะครับเอ่อชาซอฟยาชาซอฟยานะครับที่ตั้งสำคัญนะการป้องกันดอนบาสของยูเครนนะบัญชาการของเซเวอร์สกี้โดเนตนะดอนบาส ในไม่นานมานี้นะครับรัสเซียได้สร้างกำไรนะอย่างคงที่นะในบรรดาที่ตั้งหลายแห่งในภูมิภาคดอนบาสนอกเหนือจากนี้นะครับกองกําลังรัสเซียนะก็ได้สร้างความคืบหน้านะอย่างมีนัยยะสําคัญทางยุทธวิธีใกล้ภูมิภาคคาคีฟนะครับปันข่าวแปลต,ต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยก็พูดถึงนะความคืบหน้านะในสมรภูมิรบยูเครนนะของทางด้านรัสเซียก็เรียกว่าเป็น การทำแต้มนะชัยชนะครั้งใหญ่ในยูเครนนะครับเมื่อสามารถนะยึดเพิ่มได้อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ชื่อว่าเคสชิฟกานะซึ่งหมู่บ้านนี้สำคัญที่เราเป็นฐานที่ตั้งที่สำคัญดอนบาสนะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางนะของการขนส่งนั่นเองนะทางรัสเซียก็ประกาศว่าได้เข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์นะครับทางยูเครนนะครับก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธอะไรนะครับก็เงียบๆอยู่นะเพราะฉะนั้นความคืบหน้าแบบนี้นะครับทำให้ทางรัสเซียนะฮึกเขิม นะครับส่วนทางยูเครนที่ถอยร่นไปเรื่อยนะครับก็คงจะไปหานะแนวป้องกันใหม่นะครับก็ตามที่เป็นข่าวนะก็ขุดสนามเพาะไปด้วยรบไปด้วยนะเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่ได้เตรียมการก็ถอยร่นไปเรื่อยๆนะครับยอจุดตั้งมั่นนะครับฐานที่มั่นต่อไปเนี่ยก็ชื่อว่านะครับออชาซอฟยาแลเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าแนวที่มั่นต่อไปเนี่ยจะต้านากองทัพรัสเซียอยู่หรือไม่นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ